มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเริ่มสับสนกันแล้วนะคะบริษัทลิขสิทธิ์ออกคำชี้แจงฉบับที่3หลังสังคมเริ่มสับสนทีมจับบอกทำถูกวันที่6พฤศจิกายนที่สภ.เมืองนครราชสีมานะคะนายพรเทพเจริญพงษ์อนันต์ประธานสภาทนายความเดินทางไปที่สภ.เมืองนครราชสีมาค่ะได้เปิดรับเรื่องจากผู้ที่เคยถูกกลุ่มลิขสิทธิ์จับกลุ่มเรียกรับเงินที่ทยอยเข้าแจ้งความกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยมาช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งพบว่ามีผู้ที่เคยถูกจับกลุ่มทยอยเดินทางเพื่อแสดงความจำนงจะแจ้งความกลับรวม22คนค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมารวบรวมแล้วก็ตรวจสอบเอกสารนะคะเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เข้ามาร้องเพื่อประสงค์จะแจ้งความเป็นต่างกรรมต่างวาระอาจต้องแยกคดีการแจ้งความซึ่งต้องดูหลักฐานต่างๆอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการต่อไปค่ะต่อมาพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.เดินทางมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะโดยเข้าพบกับผู้ปกครองของเด็กสาววัย15ปีที่ถูกจับกุมที่จับเรื่องกระทงลายลิขสิทธิ์ค่ะที่เป็นข่าวโด่งดังบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยนะคะว่ากรณีดังกล่าวเห็นว่าผู้รับมอบอำนาจลิขสิทธิ์จูงใจให้ทำกระทงหรือว่าจ้างให้เด็กทำผิดจริงจึงไม่สามารถเป็นผู้เสียหายในทางนิติในและไม่น่าจะเป็นผู้ที่สามารถแจ้งความได้เพราะเป็นผู้ที่จูงใจหรือว่าเป็นผู้ว่าจ้างตามแนวทางพิพากษาฎีกาและวิธีการเรียกรับเงินที่ไม่ได้เป็นการเรียกเพื่อชดเชยค่าเสียหายของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะแต่เป็นการเรียกเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพลักษณะนี้จึงอาจจะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ทำให้ผู้ปกครองแล้วก็แม่เด็กเข้าแจ้งความกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนอกจากนี้ในส่วนของรายอื่นๆที่ต้องเข้าแจ้งความนะคะจะได้ให้มาพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่7พฤศจิกายนค่ะเพื่อตรวจสอบหลักฐานหากมีหลักฐานชัดเจนจะได้ดำเนินให้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันความผิดกันโชคทรัพย์กักขังนวงเหนียวโดยยืนยันทางตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าขณะที่ทีมจับลิขสิทธิ์กระทงออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์แต่ได้รับมอบหมายอำนาจถูกต้องโดยตรงจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นซึ่งการออกมายืนยันครั้งนี้นะคะทำให้โลกโซเชียลเกิดความสับสนค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ทางบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ออกคำแถลงการไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวค่ะซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีดังกล่าวแล้วค่ะเราก็รอติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ